เลือกจังหวะของต้นไม้ใหม่นะครับเพื่อให้ได้จังหวะที่เหมาะสมกับป่ารากเดียวเชื่อว่าบริเวณด้านใต้บริเวณนี้ก็จะเริ่มมีรากฝอยมาแล้วนะฮะแล้วพอเราปาดตุ้มบางเราก็จะมีรากฝอยเลี้ยงบริเวณด้านบนนะครับสวัสดีครับพบกับ Bonsai Station ครับวันนี้อยู่ในสถานี Workshop Station เรามาติดตามต้นตะโกหนูป่ารากเดียวนะครับซึ่งผมเคยทำคลิปคัดกิ่งไว้เมื่อสักประมาณ1ปีที่ผ่านมานะครับแล้วในปีนี้กิ่งเริ่มใหญ่ได้ขนาดและมีรายละเอียดนะครับในช่วงระหว่างปีเนี่ยผมก็เริ่มคัดกิ่งและตัดกิ่งที่ไม่ต้องการออกไปบ้างนะครับแต่วันนี้จะเป็นการคัดกิ่งทำทรงอีกทีนึงนะครับทำอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามดูครับตะโกหนูต้นนี้นะครับเป็นป่ารากเดียวนะครับจะสังเกตว่าเป็นรากออกมารากคดโค้งนะครับรากที่คดโค้งแล้วก็มีต้นขึ้นมาจากรากเดียวกันนะครับเราก็จะเรียกว่าป่ารากเดียวต้นนี้เป็นโครงสร้างที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเป็นป่าที่ค่อนข้างใหญ่ในตะโกหนูถือว่าใหญ่พอสมควรนะครับนะครับตัวเส้นรากที่ล้มนอนไปนะครับแล้วลำต้นขึ้นมาคดงอตามธรรมชาติเลยนะครับเป็นไม้ที่คดงอตามธรรมชาติเป็นโครงสร้างที่หายากนะครับที่ถ้าเป็นตะโกหนูป่ารากเดียวแบบนี้ส่วนมากจะเป็นป่าที่เส้นรากตรงๆนะครับไม่ค่อยมีความคดงอนะครับแล้วก็ลำต้นก็คดงอตามธรรมชาติเช่นกันขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะมาเลือกกิ่งนะครับเลือกตำแหน่งกิ่งเลือกต้นนะฮะเลือกจังหวะของต้นไม้ใหม่นะครับเพื่อให้ได้จังหวะที่เหมาะสมกับป่ารากเดียวนะครับจะสังเกตว่าด้านข้างของกระถางนะครับเดิมเนี่ยตรงบริเวณนี้จะไม่มีดินนะครับผมใช้ตะข่ายล้อมแล้วก็เติมดินไว้เพื่อล่อรากบริเวณนี้นะครับแล้วในอนาคตเนี่ยเวลาผมเปลี่ยนใส่กระถางจะได้ใส่กระถางได้บางนะครับเพราะว่าไม้ป่ารากเดียวใส่กระถางบางๆจะดูสวยงามนะครับนะฮะนี่ผมก็ล่อรากได้รากฝอยมาแล้วนะฮะจะสังเกตเห็นรากฝอยครับเชื่อว่าบริเวณด้านใต้บริเวณนี้ก็จะเริ่มมีรากฝอยมาแล้วนะฮะแล้วพอเราปาดตุ้มบางเราก็จะมีรากฝอยเลี้ยงบริเวณด้านบนนะครับก็จะทำให้ตุ้มของต้นนี้บางลงนะครับซึ่งใช้เวลาล่อรากนี่ประมาณ1ปีนะฮะจาก1พค63นะครับตอนนี้ก็1ปีเศษนะครับก็ได้ตำแหน่งกิ่งได้ต้นบางต้นที่ใหญ่ขึ้นด้วยนะครับต้นนี้ผมเคยทำคลิปไว้แล้วทีหนึ่งตอนผมถ่ายใส่ลงกระถางใบนี้นะครับตอนนี้กิ่งเริ่มใหญ่นะฮะก็จะมาทำการคัดกิ่งคัดตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งก็จะได้เห็นภาพของป่ารากเดียวป่านี้ที่ชัดเจนขึ้นครับการทำป่ารากเดียวนะครับถ้าเป็นไปได้จากด้านหน้าไม้นะครับเราควรจะมองเห็นลำต้นของต้นเนี่ยแทบทุกลำต้นหรือทุกลำต้นเลยนะครับแล้วจะต้องมีต้นเมนนะครับและมีความลึกต้นนี้นะครับ
เป็นไม้ที่มองได้2หน้าเลยนะครับจะมองด้านใดก็ได้นะครับด้านนี้ก็ดูสวยดีด้านนี้เป็นด้านที่ผมเลือกเอาไว้นะครับและจะมีต้นทางข้างหลังนะฮะจะเป็นต้นที่ช่วยให้มีความลึกนะครับเป็นไม้ที่โครงสร้างดูแปลกตานะครับถ้าสร้างออกมาแล้วผมเชื่อว่าจะเป็นไม้ที่มีความน่าสนใจอีกต้นหนึ่งนะครับเพราะเป็นต้นที่ดูเก่าแก่นะครับโครงสร้างเก่าแก่แล้วเป็นตะโกหนูที่มีลำต้นบิดงอมาจากธรรมชาติเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการคัดกิ่งทำจังหวะใหม่นะครับอีกรอบหนึ่งนะครับเบื้องต้นก็จะทำการเก็บใบที่ไม่จำเป็นกิ่งที่ไม่จำเป็นออกก่อนนะครับเพื่อให้เห็นโครงสร้างที่ชัดเจนจะได้ทำไม้ได้ง่ายขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็จะมาทำกิ่งนะคัดกิ่งอีกทีหนึ่งทำรายละเอียดนะฮะคัดกิ่งที่ไม่ต้องการออกนะครับเข้าลวดขึ้นเป็นโครงสร้างคร่าวๆไว้นะครับไม้ต้นนี้เมื่อสร้างขึ้นรูปเที่ยวนี้ก็น่าจะได้สัก 60-70% นะครับส่วนที่เหลือก็จะมารอสร้างรายละเอียดหรือสร้างพุ่มให้แน่นขึ้นสมบูรณ์แบบขึ้นนะครับก็ต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งนะครับซึ่งกิ่งเนี่ยมาแล้วตะโกหนูมีข้อดีคือกิ่งเหนียวมากนะครับถ้าเป็นไม้ชนิดอื่นมาลองจับแบบนี้ไม่ได้นะครับกิ่งอาจหักได้นะฮะแต่ตะโกหนูไม่เป็นไรนะครับทางที่ดีแล้วเนี่ยไม้ทุกชนิดละครับโน้มนิดๆพอนะครับหรือถ้าไม่เข้าลวดแล้วอย่าไปเอามือดัดนะครับบางทีอาจหักได้นะครับแล้วแต่และชนิดของพันไม้จะไม่เหมือนกันนะครับเบื้องต้นเมื่อผมคัดกิ่งเรียบร้อยแล้วผมจะมาดูจังหวะของต้นนะครับที่จะไม่ให้บังกันหรือมองให้เห็นลำต้นที่ชัดเจนจะสังเกตว่าอันนี้ผมใช้ท่อ PVC ตัดค้ำเอาไว้นะครับตัดค้ำเอาไว้เนื้อ1ปีที่ผ่านมานะครับเพราะว่าต้นใหญ่เนี่ยบางทีเราใช้ลวดดัดไม่อยู่นะฮะจะใช้วิธีการดันหรือดึงหรือใช้ลวดลังเอาก็ได้นะครับอันนี้เป็นเทคนิคต่างๆนะฮะผมก็จะเอาท่อ PVC ออกก็จะเห็นว่าคืนตัวกลับมาเล็กน้อยนะครับคืนตัวมาประมาณ1นิ้วนะครับคืนตัวกลับมาอันนี้เป็นธรรมดาของการค้ำหรือการดึงนะครับถ้าเราค้ำหรือดึงต้นไม้ในกรณีที่ลำต้นแข็งเนี่ยต้องเผื่อเอาไว้หน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าเวลาเราค้ำไปแล้วหรือดึงไปแล้วช่วงที่เราปล่อยไม้ออกหรือปล่อยลวดออกเนี่ยต้นไม้จะคืนมาเล็กน้อยนะครับเป็นทุกชนิดแหละครับนะฮะถ้าเป็นไม้ที่เป็นเนื้อแข็งพวกตะโกพวกมะสังพวกนี้นะครับมะนาวเทศพวกนี้เราจะค้ำไว้นานหน่อยอันต้นนี้ผมค้ำเป็นปีแล้วนะฮะเป็นปีแล้วถ้าเป็นไม้เนื้ออ่อนเป็นพวกโพไซไกอาจครึ่งค่อนปีนะครับแต่ถ้าให้ชัวร์เป็นปีจะแน่นอนมากเพราะว่าลำต้นของเขาเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับการที่จะอยู่ตัวเนี่ยจะใช้เวลานานมากนะครับนี้มีต้นนี้ยังเบียดกันอยู่เดี๋ยวก็ต้องหาวิธีแก้ไขต่อไปให้เห็นลำต้นทุกต้นนะครับต้นนี้นะฮะต้นเล็กมาไขว้ต้นใหญ่นะฮะแล้วก็ถ้ามองจากด้านหน้าต้นเล็กเนี่ยบังต้นหลังด้วยจะต้องใช้วิธีดึงช่วยครับดึงช่วยเดี๋ยวก็ต้องค่อยๆแก้ไขไปทีละนิดนะฮะถ้าเรามองจากด้านนี้มองตรงเข้าไปนะครับก็จะมองเห็นไม้ทุกต้นแล้วครับจากการดึงจากเดิมที่อยู่แบบนี้นะครับจะดูเขาเบียดนะฮะเราก็จะทำการแก้ไขก็จะเห็นไม้ทุกต้นทุกลำต้นก็จะดูสวยงามขึ้นไม้ก็จะดูโปร่งตาขึ้นส่วนด้านบนจะแก้ไขอย่างไรเดี๋ยวติดตามดูครับจะต้องค่อยๆทำไปทีละสเต็ปนะครับคือมีแบบแผนมีรูปแบบอยู่ในใจแล้วตั้งแต่ตอนได้โครงสร้างมาแล้วนะฮะเพียงแต่ว่าตอนสร้างเนี่ยในรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็ต้องมาค่อยๆทำค่อยๆแก้ทีละจุดนะครับโครงสร้างตัวนี้เป็นโครงสร้างที่สวยมาจากธรรมชาติอยู่แล้วนะฮะเรามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เห็นลำต้นที่ชัดเจนให้เห็นกิ่งที่ชัดเจนให้ไม้โปร่งขึ้นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแนวความคิดเบื้องต้นของการทำต้นไม้ต้นนี้ครับ
จากที่คัดลำต้นนะครับก็จะให้สูงต่ำให้มีระดับต่างๆกันไปนะครับจะสังเกตว่าระดับแต่ละต้นผมเนี่ยจะสูงต่ำไม่เท่ากันถ้าโดยหลักการเขาก็จะต้นใหญ่สูงสุดต้นเล็กก็จะต่ำสุดนะครับอันนี้มันจะค่อนข้างลำต้นค่อนข้างที่จะเท่ากันนะครับความสูงก็เลยค่อนข้างจะไล่เลี่ยกันนะฮะแล้วผมก็จะพยายามจัดทางด้านนี้เป็นด้านหน้าไม้นะครับด้านนี้เป็นด้านหน้าไม้ก็พยายามที่จะให้เห็นลำต้นทุกต้นนะครับให้ลำต้นโปร่งขึ้นนะครับต้นนี้ก็จะเลี้ยงเป็นต้นเล็กก็จะให้เตี้ยหน่อยนะฮะอนาคตต้นนี้ก็จะไม่สูงมากกิ่งก็ผมคัดกิ่งไว้บางกิ่งและกิ่งจะไม่ใหญ่มากนะฮะกิ่งไม่ใหญ่แล้วก็กิ่งจะไม่ยาวมากชุดนี้ยังไม่ได้เข้าลวดก็ต้องเข้าลวดกิ่งจะไม่ยาวมากนะครับเพราะว่าลำต้นเขาเล็กนะฮะลำต้นค่อนข้างบอบบางกิ่งก็จะไม่ยาวใหญ่นะครับให้รับสอดคล้องกับขนาดของลำต้นนะครับอันนี้ก็จะถดออกนะการวางกิ่งก็ผมจะเน้นให้อยู่คนละระดับกันนะครับแล้วก็กิ่งแต่ละกิ่งเนี่ยจะของต้นเล็กจะไม่พุ่งเข้าหาต้นใหญ่นะฮะแล้วก็ให้โดนแสงพยายามให้โดนแสงทุกกิ่งนะครับให้ทุกกิ่งเนี่ยอยู่คนละระดับกันแล้วก็ออกทุกทิศทางนะฮะก็เป็นหลักการในการทำบอนไซของทรงทั่วๆไปนะฮะเพียงแต่ว่าการวางจังหวะนะฮะจะเป็นส่วนสำคัญนะครับที่มองมาแล้วจะเห็นแทบทุกกิ่งถ้าเป็นไปได้นะแทบทุกกิ่งแทบทุกต้นนะครับแต่ละต้นก็จะมีความชัดเจนในตัวเองนะฮะอันนี้ก็เป็นวิธีการวางกิ่งวางต้นของผมนะฮะเป็นแนวความคิดในการทำนะครับส่วนการทำนั้นแต่ละต้นเนี่ยจะมีโครงสร้างที่แตกต่างกันไปนะครับก็ใช้แนวความคิดอันนี้ครับในการสร้างนะครับซึ่งกิ่งข้างหลังเนี่ยผมยังไม่ได้คัดกิ่งนะฮะยังไม่ได้คัดกิ่งทำตำแหน่งนะครับถ้าทำมาแล้วก็จะเหลือต้นไม่ใหญ่มากนะฮะส่วนต้นอื่นๆนะฮะถ้าสังเกตดูนะฮะกิ่งก็จะพุ่งออกมาด้านนอกนะฮะด้านหน้าเป็นด้านนี้ด้านนี้จะเป็นด้านข้างนะฮะตรงนี้เป็นด้านข้างของต้นไม้จะเห็นทางนี้เป็นแนวลึกนะฮะเป็นแนวลึกถ้าเรามองมาจากด้านหน้าไม้นะครับต้นไม้จะมีความลึกครับแล้วต้นนี้เมื่อจบไปแล้วนะฮะมันจะรูปทรงของป่านี้มันจะไม่ได้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับมันจะเป็นคล้ายๆกึ่งต้นไคต้นมันนะฮะที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนดูจะคล้ายๆ2โซนโซนนี้1โซนนะครับแล้วก็โซนนี้อีก1โซนนะฮะไม่การสร้างป่านะฮะป่ารากเดียวเนี่ยอยู่ที่โครงสร้างนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นพุ่มสามเหลี่ยมเสมอไปนะครับอาจจะเป็น2โซนนะฮะต้นนี้ผมจะเลี้ยงให้เป็นอีกโซนนึงที่มีความสูงตอนนี้เลี้ยงยอดอยู่นะครับโซนนึงแล้วก็ชุดนี้อีกโซนนึงนะครับก็ไม่จำเป็นต้องเป็นสามเหลี่ยมเสมอไปนะฮะแล้วแต่โครงสร้างครับพอถึงช่วงที่เราเข้าลวดนะครับเข้าลวดเราก็จะสมมุติว่าเป็นต้นไคต้นมันก็จะสมมุติว่าส่วนนี้เป็น1ส่วนของต้นไม้ชุดหนึ่งนะครับวิธีการวางก็เหมือนเดิมฮะก็มีซ้ายขวามีหลังมีกิ่งทางด้านหน้านะฮะก็เป็นคล้ายๆกับทำไม้1ต้นนั่นเองนะฮะวิธีการวางกิ่งก็จะใช้แบบนั้นนะครับในแต่ละชุดอย่างเช่นต้นเล็กนะครับต้นเล็กนี่ก็จะใช้คล้ายๆกิ่งลู่ลมหนีออกมาจากพุ่มของต้นใหญ่นะครับเพราะว่าไม้ต้นใหญ่จะมีอิทธิพลนะครับมีอิทธิพลมีกิ่งอยู่นะครับมีกิ่งอยู่ทางนี้นะฮะต้นเล็กกิ่งก็จะต้องยอดจะต้องหนีชุดนี้ออกมาหนีอิทธิพลของกิ่งชุดใหญ่ออกมานะฮะกิ่งก็จะต้องดัดหนีออกมาตามลักษณะของธรรมชาตินะครับจะสังเกตต้นนี้เป็นต้นนะครับต้นนี้เป็นต้นใหญ่นะครับตอนนี้ยังไม่ได้เข้าลวดกิ่งพุ่มใหญ่นะฮะแต่ว่าอนาคตเขาจะมีพุ่มตรงนี้นะฮะแน่นอนตรงนี้จะไม่มียอดนะฮะจะหนีออกมายอดจะโชยๆออกมาจะเป็นคล้ายๆในการทำกิ่งของไม้คนคู่หรือไม้กลุ่มกอนะฮะที่จะไม่มีกิ่งเล็กทิ่มเข้าหาต้นใหญ่จะไม่มีนะฮะจะหนีออกมาแล้วก็เวลาเราได้พุ่มมันก็จะกระจายออกมาด้านนอกต้นทั้งหมดนะครับส่วนการทำต้นนะครับก็จะเป็นต้นไคต้นมันนะครับถ้าไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกิ่งใหญ่นะครับไม้ก็จะมียอดได้อันนี้ผมก็จะตั้งยอดเอาไว้นะครับจะตั้งยอดเอาไว้ในการตั้งยอดก็เหมือนกับการทำไม้ทรงต้นทั่วๆไปนะครับก็มีการทดข้อทดยอดเอาไว้นะครับแล้วก็จะมีกิ่ง
ินผมก็จะสลับซ้ายขวาเหมือนเดิมครับสลับซ้ายขวาตามความเหมาะสมนะครับก็ไม่จำเป็นต้องมามีกิ่ง1กิ่ง2กิ่ง3ให้มันเป๊ะๆนะฮะไม่จำเป็นนะครับเพียงแต่นำหลักการของการวางกิ่ง1กิ่ง2ก็คือซ้ายขวาหลังหน้าซ้ายขวาหน้าหลังมาวางนะครับและกิ่งทางด้านบนก็จะเวียนสลับกันไปนะครับตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงการวางกิ่งนะฮะจะคำนึงถึงการทุกกิ่งจะได้รับแสงแดดนะฮะพุ่มมันจะอยู่คนละชั้นกันนะครับแล้วก็ไม่ซ้อนไม่เกยกันนะครับก็จะได้รับแสงแดดทั่วถึงไม้จะไม่ทิ้งกิ่งครับอันนี้ก็เป็นการทำกิ่งเบื้องต้นของไม้ป่ารักเดียวครับหลังจากทำทรงไปแล้วนะครับผมก็จะทำกิ่งทำขึ้นโครงกิ่งเอาไว้ในระดับหนึ่งนะฮะกิ่งผมจะไม่ใหญ่และจะไม่ยาวมากนะครับเพราะว่าลำต้นมันเล็กนะฮะกิ่งก็จะไม่ใหญ่ให้สมส่วนกับขนาดของลำต้นนะครับส่วนต้นเนี้ยผมจะทำให้สูงขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งก็จำเป็นต้องเรียงยอดต่อนะฮะก็จะได้ไม้ชุดนี้ชุดหนึ่งแล้วก็ชุดแบบนี้ชุดหนึ่งนะครับแยกเป็นสองส่วนไปนะฮะในกิ่งแต่ละกิ่งก็จำนวนกิ่งก็จะไม่เยอะมากนะครับเพราะจะทำให้ต้นไม้ดูภาพดูชัดเจนขึ้นนะครับภาพดูชัดเจนขึ้นถ้ากิ่งเยอะเกินไปบางทีเราจะมองไม่เห็นต้นนะครับเพราะในอนาคตกิ่งจะต้องทึบขึ้นอีกมีรายละเอียดอีกนะฮะกิ่งจะไม่ยาวมากอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับจะเป็นพุ่มเป็นชุดๆไปไม่ได้เป็นพุ่มทึบนะครับจะมีจังหวะทุกต้นจะมีจังหวะนะครับก็อันนี้เป็นการทำโครงสร้างของป่ารักเดียวส่วนกระถางที่เราใช้ในการใส่ป่ารักเดียวเนี่ยจะเป็นรูปไข่ก็ได้ทรงอิสระก็ได้หรือจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมก็ได้นะครับเพียงแต่ว่ากระถางต้องมีลักษณะที่บางนะฮะลักษณะบางจะทำให้ต้นไม้เนี่ยดูโดดเด่นขึ้นนะครับเพราะว่าป่ารักเดียวมันจะลำต้นจะไม่ใหญ่มากนะกระถางบางๆจะทำให้ต้นดูเด่นนะฮะอันนี้ป่ารักเดียวจะต่างจากไม้สวนป่าก็คือป่ารักเดียวเนี่ยลำต้นเนี่ยจะอยู่บนรากเดียวกันทั้งหมดนะครับส่วนการจัดสวนป่านั้นเป็นต้นไคต้นมันนะครับที่แต่ละต้นก็เป็นอยู่อิสระจากกันนะครับส่วนอันนี้จะอยู่ในรากเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นตะโกหนูป่ารักเดียวนะครับบางครั้งเรารู้สึกว่าวันนี้โชคดีจังเลยที่ขายดีวันนี้โชคดีจังเลยที่ไปพบในกรในขอในคอในงอวันนี้โชคดีจังเลยที่ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มานะครับผมว่าโชคดีมันไม่ใช่เป็นความบังเอิญนะครับโชคดีคือเราเดินออกไปหาโอกาสสิ่งนั้นอย่างเช่นสมมติว่าวันนี้โชคดีจังเลยที่ออกไปขายของแล้วเราขายดีนะครับมันเป็นสิ่งที่คาดหวังได้คือขายของกำไรเสมอตัวหรือขาดทุนเราขายดีก็คือโชคดีนะครับเราไม่มีใครโชคดีทุกวันไม่มีใครโชคร้ายทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นโชคดีคือออกไปแสวงหาโอกาสเราจึงได้โชคดีนั้นมาแต่โชคดีจากการเสี่ยงโชคนะครับอัตราเสี่ยงมันจะสูงมาก1ต่อ100 1ต่อล้าน1ต่อพันนะครับแต่ถ้าเราโชคดีอย่างมีเหตุมีผลโอกาสโชคดีจะมากกว่าโชคดีจากการเสี่ยงโชคครับสวัสดีครับ